สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับมือเซตอัจฉริยะนะฮะของทีมชาติอิตาลีนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยที่ช่วยพาทำให้ทีมชาติอิตาลีนะครับได้แชมป์โลกในปี2022นะครับเขาก็คือซิโมนเจเนลลี่ครับผมเรามาทำความรู้จักกับเขากันเลยนะครับซิโมนเจเนรี่นะครับเกิดวันที่9สิงหาคมปี1996นะครับปัจจุบันอายุ25ปีตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับก็คือเซตเตอร์นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะสามารถเล่นเซตเตอร์แล้วก็มีแนวทางการเซตที่สร้างสรรค์มากเลยนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมหรือว่าตัวตบเนี่ยสามารถตบได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่ทำคะแนนสูงสำหรับการตบนั้นๆ นะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจเนอรี่นะครับก็คือเขาจะเป็นคนที่เล่นบอล2ได้อย่างดุเด็ดเผ็ดดันนะครับก็คือเล่นได้ดีมากเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการตบบอล2นะครับซึ่งหรือว่าจะเป็นบอลตามน้ำนะครับเขาสามารถเล่นได้ดีมากเลยนะครับทำให้คู่ต่อสู้นี่งงไปตามๆกันเลยนะครับยากแก่การอ่านใจในการเซตของเขาแต่ละครั้งสำหรับชีวิตครอบครัวของเขานะครับพ่อของเขามีอาชีพเป็นครูสอนเทนนิสนะครับแล้วก็แม่ของเขามีอาชีพเป็นหมอฟันเขามีพี่สาวอยู่1คนนะครับซึ่งอายุห่างกันอยู่4ปีเขากับพี่สาวสนิทสนมกันมากนะครับแล้วก็พี่สาวก็เป็นทั้งพี่ที่ใจดีแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนสนิทที่สุดสำหรับเขาตัวของเจเนลลี่เองเนี่ยเกิดที่เมืองโบซาโนนะครับพออายุ15ปีฮะเขาก็ได้ย้ายไปที่เมืองเทนโตซึ่งอยู่ที่นั่นเขาไปอยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงของมัธยมปลายของเขาและหลังจากที่เลิกเรียนเสร็จนะครับเขาก็นั่งรถไฟจากเทรนโตนะครับกลับมาที่โบซาโนเพื่อพบกับพ่อแม่หรือว่าครอบครัวของเขาในช่วงวันหยุดนะครับเพราะว่าครอบครัวของเขาก็คือยังอาศัยอยู่ที่โบซาโนอยู่นั่นเองตอนเด็กๆนะครับเจเนลลี่ได้เล่นกีฬาอยู่หลายอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นฟุตบอลเทนนิสหรือว่าสกีนะครับเขาใช้เวลาในวันอาทิตย์เพื่อที่ว่าจะเล่นสกีในฤดูหนาวนะครับในขณะที่พี่สาวของเขาก็เล่นวอลเลย์บอลนะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสไปหาพี่สาวทุกสุดสัปดาห์นะครับและตรงจุดนี้เองนะครับทำให้เขาเกิดความอยากลองอยากเล่นในกีฬาประเภทนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับความสูงและก็ร่างกายที่เอื้ออำนวยของเขาก็ได้เริ่มส่งผลถึงการเล่นวอลเลย์บอลนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหมาะกับกีฬาประเภทนี้รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ทำให้เขาตัดสินใจเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ยังคงเล่นกีฬาเทนนิสอยู่นะครับเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งนะครับเขาก็พบว่าตัวเองต้องมาถึงทางแยกแล้วก็ต้องเลือกระหว่างเทนนิสกับวอลเลย์บอลนะครับสุดท้ายเขาก็เลือกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนะครับและเขาก็ได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเทนนิสผมก็เล่นได้ค่อนข้างดีแต่ผมจะมีปัญหาในเรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเองแต่ว่าวอลเลย์บอลเราเล่นกันเป็นทีมเราพบวิธีการสื่อสารที่ใช้ร่วมกับคนอื่นผมชอบตอนเวลาที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์มากผมชอบที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมทีมในนั้นแล้วก็ได้แบ่งปันความลำบากความสุขความทุกข์ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากกว่ากีฬาเทนนิสเจเนลลี่ได้เข้าร่วมกับทีมเทติโนวอลเล่ตั้งแต่เขาอายุ13ปีนะครับแล้วก็เขาติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2015นะครับแล้วเขาก็ได้ฝากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับในนามของทีมชาติไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกที่ริโอนะครับเหรียญเงินจากเวิลด์คัพแล้วก็ในรายการต่างๆมากมายนะครับและในปี2022นี้นะครับถือว่าทีมชาติอิตาลีทีมชายเนี่ยนะครับถือว่าท็อปฟอร์มมากๆเลยนะครับก็คือสามารถคว้าอันดับที่4ในทัวร์นาเมนต์ VNL ปี2022นะครับแล้วก็ท็อปฟอร์มขึ้นไปอีกนะครับก็คือคว้าแชมป์โลกนะครับในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนะครับของกีฬาวอลเลย์บอลชายประจำปี2022นั่นเองนะครับและถ้าใครได้ดูทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเจเนลลี่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตบหรือว่าการเสิร์ฟหรือว่าจะเป็นการเซตนะครับเขาสามารถเล่นเกมได้อย่างสร้างสรรค์มากนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขาเล่นบอลได้ง่ายนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยจับทิศทางการเซตของเขาได้ยากมากๆเลยซึ่งทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทำให้ทีมชาติอิตาลีได้รางวัลที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้เขาได้ตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองและนอกจากนี้นะครับ
ขายังได้รางวัล MVP ไปครองด้วยนะครับซึ่งน้อยครั้งมากเลยที่จะทำให้มือเซตได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านั่นเองนะครับแต่เจเนอรี่นะครับเขาทำได้และถ้าใครได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าเทปบันทึกภาพนะครับในแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอิตาลีกับทีมโปแลนด์นะครับจะสังเกตให้ดีว่าเจเนอรี่นะครับเล่นได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอล2หรือว่าบอลตบนะครับเขาเล่นจากกับว่าตัวของเขาไม่ใช่ตัวเซตเลยนะครับเล่นจากกับว่าตัวของเขาเป็นตัวตบหัวเสาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังได้รับเลือกให้เป็นกัปตันของทีมที่มีอายุน้อยที่สุดนะเท่าที่ทีมชาติอิตาลีเคยมีมานะครับและกำลังใจจากครอบครัวก็คือสำคัญมากเลยนะครับในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับครอบครัวของเขาได้เข้าไปชมได้ไปให้กำลังใจเขาที่ขอบสนามทุกการแข่งขันเลยก็ว่าได้และเขายังได้กล่าวอีกว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็เป็นความสุขนอกยิมของเขาก็คือการได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่เขารักนะครับก็คือเขาต้องการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับพ่อแม่พี่สาวของเขานะครับท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกและเขายังกล่าวอีกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ให้อะไรกับเขามากมายแล้วก็อีกอย่างที่พยายามทำก็คือครอบครัวทำให้เขาเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีไม่เห็นแก่ตัวและเขาก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าความรักเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราในฐานะมนุษย์และสามารถทำให้ได้ในทุกรูปแบบนั่นคือแรงผลักดันที่จะผลักดันให้เราทำสิ่งสวยงามและบ้าคลั่งในชีวิตของเราไม่เฉพาะแค่ในด้านกีฬาและตอนนี้นะครับจูเนลลี่นะฮะก็ได้ทำการมั่นหมายกับแฟนสาวมาแล้วนะครับประมาณ5ปีแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้สำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามผลงานการแข่งขันหรือว่าอัปเดตชีวิตส่วนตัวของหนุ่มคนนี้นะครับก็สามารถกดในลิงก์ใน IG ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์มาแปะไว้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสมุนไพรสกัดพญาว่านไทยตราว่านไทยงามนะครับสมุนไพรสกัดนี้นะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของผดผื่นคันโรคผิวหนังทุกชนิดเลยนะครับพวกงูสวัดเริมไฟลามทุ่งสะเก็ดเงินนะครับหรือว่าผดผื่นคันได้ทุกชนิดเลยนะครับใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็สามารถกดในลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์การสั่งซื้อมาแปะไว้ที่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ